สนธิยาจี้นายกรัฐมนตรีอิ้งถอดณัฐวุฒิพ้นกุนซือขู่ร้องอสสส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 12:04 น.สนธิยาจี้นายกรัฐมนตรีอิ้งถอดณัฐวุฒิพ้นที่ปรึกษาภายในสัปดาห์หน้าเหตุเป็นผู้ขัดจริยธรรมคุณธรรมขู่หากไม่ทำร้องอสสส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายสนธิยาสวัสดีกล่าวถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายณัฐวุฒิใสเกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแพทองธารเซ็นตั้งอดีตปลัดสปน.ณัฐวุฒิใสเกื้อนั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอิงแจงตั้งณัฐวุฒิกุนซือไม่เกี่ยวจัดการม็อบชิ่งตอบปมพิสารตากใบณัฐวุฒิยอมรับกลับลำคำพูดนั่งกุนซืออิงวิเคราะห์สถานการณ์ปัดช่วยรับมือม็อบโดยนายสนธิยากล่าวว่าขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาถอดถอนนายณัฐวุฒิภายในสัปดาห์หน้าเพราะนายณัฐวุฒิเคยถูกจำคุกมาแล้วจากกรณีชุมนุมบุกบ้านของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีในขณะนั้นและประกาศเคียงข้างแกนนำคณะราษฎรปี63ที่มีคดีมาตรา112ซึ่งมี2คนที่อยู่ระหว่างหลบหนีออกนอกประเทศหากนายกรัฐมนตรีไม่พิจารณาถอดถอนจะเดินหน้าร้องสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.กรณีแต่งตั้งผู้ที่ขัดต่อจริยธรรมและคุณธรรมร้ายแรงเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยต่อไปนายสนธิยากล่าวมาซิโมดุตติเผยโฉมร้านดีไซน์ใหม่สะท้อน DNA แบรนด์สุดคลาสสิกใจกลางเมืองข่าวประชาสัมพันธ์วันที่11ตุลาคม2567 10:10 น.มาซิโมดัสติมาซิโมดุตติแบรนด์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสไตล์พรีเมียมคลาสสิกสัญชาติสเปนในเครือ Inditex Group เผยโฉมร้านดีไซน์ใหม่ล่าสุดบนพื้นที่กว่า499ตารางเมตรณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาซีชั้น2แนวคิดในการออกแบบและตกแต่งร้านมาซิโมดัตติในครั้งนี้แบรนด์ต้องการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยมที่สะท้อนผ่านความโดดเด่นของทั้งคอลเลกชันสินค้าต่างๆรวมไปถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสภายในร้านโดยคอนเซปต์ใหม่ได้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีและเทคนิคของช่างฝีมือที่ละเอียดอ่อนดีไซน์เฟอร์นิเจอร์รูปทรงธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ต่างๆผสานเข้ากับโทนสีที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกสะอาดตาซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของร้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของร้านบริเวณทางเข้าถูกออกแบบให้มีความโปร่งโล่งสบายตาพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยวินโดว์ดิสเพลย์ซึ่งได้จัดแสดงคอลเลกชันต่างๆที่จะผลัดเปลี่ยนในแต่ละซีซั่นเพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมสินค้าภายในร้านที่มีการแบ่งแยกโซนไว้อย่างลงตัวให้ง่ายต่อการเข้าถึงทั้งคอลเลกชันของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษและยังมีการใช้แสงไฟในการรังสรรค์บรรยากาศ
ให้มีความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติอีกด้วยร้านมัสซิโมดัตติโฉมใหม่แห่งนี้ได้รวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนอันเป็น DNA ของแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แนวคิดร้านที่ทันสมัยที่สุดของ Inditex Groupและนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่นำแฟชั่นและเทคโนโลยีมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันตามวิสัยทัศน์ของแบรนด์เพื่อจะมอบประสบการณ์การช้อปแบบใหม่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวร้านคอนเซปต์ใหม่ของ Massimo Dutti ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาสซีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสาขาเรือธงร่วมกับแฟลกชิปสโตร์แห่งอื่นๆที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผสมผสานฟังก์ชันภายในร้านเข้ากับสไตล์และศิลปะโดยในโอกาสนี้แบรนด์ได้นำโครงการอาร์ตินโปรเกรสมาสู่ประเทศไทยซึ่งร้านมัสซิโมดัตติจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสุดพิเศษนำเสนอผลงานของโปรเจกต์รัตตันการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และงานหัตถกรรมที่ทำจากหวายตั้งแต่วันที่10ถึง24ตุลาคม2567โดยโปรเจกต์รัตตันเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรักษาประวัติศาสตร์แห่งศิลปะและหัตถกรรมไทยแบบฉบับดั้งเดิมซึ่งหวายเป็นวัสดุธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปในป่าไม้ของประเทศไทยเช่นเดียวกับผ้าที่ลอยอยู่ในสายลมการเคลื่อนไหวของหวายได้ส่งคำเชิญที่แฝงความสนุกสนานให้ลูกค้าให้มาเยือนร้านมัสซิโมดัตติโฉมใหม่แห่งนี้สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทคโนโลยีแอนด์พรีเมียมเซอร์วิสมัสซิโมดัตติเป็นแบรนด์ผู้นำที่มุ่งมั่นในการผสานแฟชั่นการบริการและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ๆบนพื้นฐานของนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอแบรนด์ได้ผนวกความเป็นเลิศด้านการให้บริการลูกค้าของพนักงานเข้ากับเทคโนโลยีการค้าปลีกที่ล้ำสมัยที่สุดทำให้ Massimo Dutti ได้กลายเป็นแบรนด์ที่สร้างบรรทัดฐานของการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า TECHNOLOGY Massimo Dutti ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอโดยแบรนด์สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และใช้ถุงของตัวเองได้ซึ่งช่วยลดขยะจากกระดาษเพื่อช่วยให้เราก้าวไปทีละขั้นสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์สแกนแอนด์ช็อปลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการในแต่ละสาขาและจากทางแอปพลิเคชันของแบรนด์โดยการสแกนผลิตภัณฑ์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเพิ่มลงในตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์โดยตรงโดยเลือกสถานที่จัดส่งที่ต้องการ Reserve in store ลูกค้า Massimo Dutti ยังมีตัวเลือกในการใช้แอปพลิเคชันของแบรนด์เพื่อจองสินค้าและรับสินค้าจากร้านสาขาที่เลือกภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้พนักงานของแบรนด์ที่ประจำแต่ละสาขามีเครื่องมือที่จะช่วยลูกค้าค้นหาสินค้าที่มีวางจำหน่ายในสาขาอื่นๆโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ณสาขานั้นและมารับสินค้าในสาขาที่สะดวกหรือจัดส่งตามที่อยู่ที่ต้องการได้อีกด้วยพบกับ Massimo Dutti ทั้ง4สาขาได้แล้ววันนี้ที่ Massimo Dutti สาขาเซ็นทรัลเอมบาสซีชั้น2 Massimo Dutti สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1 Massimo Dutti สาขาสยามพารากอนชั้น1 Massimo Dutti สาขาเอ็มควอเทียร์ชั้น1ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68
เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้บ้างเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา3นาทีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,568 เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้เงินบ้างเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันไหนตรวจสอบคุณสมบัติเช็คที่นี่วันที่11ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้อ่านข่าวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568วันไหนเช็คที่นี่โดยรอบการทบทวนครั้งใหม่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม2568หรือปลายปี2568ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,568 จ่ายเงินช่วยเหลือกี่บาทสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,545 บาท